สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ welcome back to อักษรออน a ล n ์นะคะเจอกับครูฟ้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีและเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะมาพบกันนะคะจีน่า skill 7c นะคะ please turn on to page 86ไปกันเลยเนะะื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะคะและอยากฟังจากนักเรียนทุกๆคนด้วยเพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับ การกระทําบางอย่างที่เราอาจจะซุ่มซ่ามภาษาอังกฤษเรียกว่าคลัมซีนะคะเขียนอย่างนี้หรือการกระทําที่แอบจะทําให้เราอายนิดนึงเนาะมีไหมมีประสบการณ์แบบนั้นหรือเปล่าหกล้มนะคะถ้าคนผิดอะไรแบบนี้อ่ะ อันนี้ c l u m ี่นะคะที่ครูเขียนแปลว่าซุ่มซ่ามถ้าไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนก็ลองจดไปเนาะทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าค่ะแต่ทักษะแรกเนื่องจากเราเรียนหน้า skill C ใช่ไหม skill 7 C มันก็ต้องเป็นทักษะทางภาษาอังกฤษนะคะซึ่งทักษะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะ มีหลายทักษะเลยแต่เราจะมาเริ่มกันที่ speaking กันก่อนอ่ะเราลองมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า listen and repeat นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ฟังทีละอันนะคะแล้วก็แปลให้ฟังด้วยยังไงนักเรียนถ้าไม่รู้คําไหนจดไว้ด้วยเนาะแล้วเวลาหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วจะเว้นจังหวะให้นักเรียนลองฝึกอ่านออกเสียงดูนะคะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หเลยไปกันเลย forget someone's name forget someone's name อ ah, forget someone's name นะคะ someone's n a ที่นี้ก็หมายถึงใครบางคนเนาะก็อาจจะเป็นการลืมลืมชื่อลืมชื่อใครบางคนนะคะอาจเคยหรือเปล่าข้อที่สองคืออะไร fall asleep during a test fall asleep during a test fall asleep during a test นะคะก็คือเผลอหลับพลอยหลับไประหว่างที่สอบนะคะ บางคนก็อาจจะเป็น fall asleep during a class ใครก็คือเผลอหลับในชั้นเรียนไปเนาะอ่ะข้อ3 spill a drink on someone spill a drink on someone spill a drink on someone spill a drink ก็หมายถึงการแบบว่าพ่นน้ำนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะอาจจะดื่มน้ำอยู่แล้วมันขำหรือสำลักก็เลยพ่นน้ำใส่ใครสักคนหนึ่งเอาเคยหรือเปล่าอ่ะถัดมา number 4 Get on the wrong train, get on the wrong bus. Get on the wrong train, get on the wrong bus. Uh, get on the wrong train นะคะคำว่า get on แปลว่าขึ้นเนาะใช้กับยานพาหนะนะคะก็จดไว้ทีนี้เขามีอยู่สองยานพาหนะด้วยกันนะคะก็คือ get on the wrong train ก็คือขึ้นขบวนรถไฟผิดขบวนนะคะหรือว่าขึ้นรถบัสผิด Pit, คันรถเมย์เนี้ยเนาะซึ่งเกิดขึ้นประจำเลยกับปูฟองนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็นั่งรถเล่นไปอ่ะข้อ5นะคะ forget an appointment forget an appointment forget an appointment นะคะก็คือการลืมนัดหมายลืมนัดจากที่โรงพยาบาลลืมนัดของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่จะบอกว่าคำว่า appointment ตรงนี้เป็นนัดที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นนัดที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนัดที่เราแค่ไปเจอกันนะมันคือ arrangement นะคะเผื่อใคร แบบว่าไปใช้ a อ point m e n t กับเพื่อนมันก็จะดูจริงจังนิดนึงคือมาใช้ appointment กับเพื่อนได้นะคะแต่พอดีว่ามันต้องเป็นนัดที่จริงจังไปคุยงานกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดังนั้นเป็น arrangement ดีกว่าก็คือนัดแบบทั่วๆไปแบบไม่เป็นทางการนะคะนัดหมายทั่วๆไปเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเพิ่มตรงนี้แลยก่อนนะเขียนว่า g e t on อขึ้นมันจะงงๆนะคะก็อาจจะเป็นขึ้นยานพาหนะอะไรอย่างนี้แล้วกัน number six tear clothes tear clothes อา tear clothes นะคะคำนี้จริงๆออกเสียงได้สองแบบเนาะถ้าเป็นคำนามก็จะเป็นคำว่า tear นะคะก็คือน้ำตานะคะแต่ถ้าเป็นกิริยาจะอ่านว่า tear นะคะแปลว่าฉีกขาดดังนั้น tear clothes คือทำเสื้อผ้าตัวเองฉีกขาดหลุดลุย่ยอะอย่างในภาพก็คือเอาไปเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมอะเป็นอย่างนี้บ่อยหรือเปล่าบางคนอาจจะไปเกี่ยวกับอย่างอื่นนะคะอะถัดมา number s Slip and fall down. Slip and fall down. Slip and fall down. Slip and walloon. Lelko fall down. Hoplum loon loman Take the wrong luggage. Take the wrong luggage. Take the wrong luggage นะคะหยิบกระเป๋าผิดใบไปนั่นปหยบของคนอื่นเออนะคะต่อมาเลยข้อที่9 Walk into a glass door Walk into a glass door Walk into a glass door วิ่งชนประตูก,กระจกอาบางทีมันใส่เกินไปเนาะเราไม่เห็นนะคะใครเคยเป็นแบบข้อ9ก้าบ้างนะคะ Walk into a glass door อ่ะ number 10 Break something in a shop. Break something in a shop. Break something in a shop. นะคะ.นะคะ.แตก.แตก,นะคะ,อะ, number 11. Think someone is waving at you. Think someone is waving at you. Think someone is waving at you คิดว่ามีใครบางคนโบกมือไปบ่ายให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ได้โบกมือให้เราเนาะอ่ะอันสุดท้าย Eat something too spicy Eat something too spicy eat something too spicy ก็คือเพอกินอะไรบางอย่างที่มันเผ็ดมากจนเกินไปนั่นเองนะคะควันออกหูแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวกับนะคะเป็นความ ซุ่มซะคะหรือว่าเรื่องหน้าอายเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรเงี้ยนะคะเป็นคานําศัพท์เนาะยังไงก็จดตามนะคะแล้วฝึกออกเสียงอีกครั้งสามารถย้อนกลับไปฟังอีกรอบได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูใน topic ท็อปิกถัดไปกันเลยนะคะซึ่งก็ยังอยู่ใน Exercise เดิมเนาะเขาบอกว่า look at the pictures ดูภาพอีกครั้งนะคะ have you ever experienced Any of these situations คุณเคยมีประสบการณ์อะไรเหล่านี้บ้างไหมนะคะ How did you feel แล้วถ้ามีคุณรู้สึกอย่างไรนะคะ Tell the class แชร์กับเพื่อนๆด้วยนะคะก็ก็แอบเขินอยู่เนาะถ้าต้องแชร์แนละ้วทีนี้พูดยังไงล่ะกับเพื่อนๆน,นะคะมันมี dialog ตัวอย่างอยู่มุมนี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเดี๋ยวเราลองมาดู express sympathy กันก่อนนะคะ อ่ะทีนี้การ expressing sympathy เนี่ยอ่ะถ้าใครยังไม่รู้จักคำนี้นะคะตรงนี้เป็นวลีและคำศัพท์เนาะเป็นการแสดงออก sympathy จดตรงนี้นะคะเป็นคำนามแปลว่าเขียนตรงไหนได้บ้างตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะความนะคะเห็นอกเห็นใจความเห็นใจและกัน,น่ะความเห็นอกเห็นใจนะคะตรงคำว่าซิม a าส y นะคะสิ p a าส y ตรงนี้ก็จะเป็นหมวดคำศัพท์เนาะที่เราเอาไปใช้พูดได้ถ้าเจอใครหกล้มนะคะหรือใครกำลังทำอะไรที่มันแบบแอบอายนิดนึงนะคะเรามาดูคำแรกกขนบอกว่า Oh no โอ oh dear นะคะโอไม่นะโอคุณโอเคหรือเปล่านะคะโอ้ดีเว่าที่รักใช่ไหมแต่ในบริบทนี้เราไม่จําเป็นต้องรู้จักกับเขาก็ได้นะคะถ้าเห็นใครหกล้มอย่าเงี้ยโอ้ดี r นะคะก็อุคุณอะไรแบบนั้นนะคะถัดมา poor you o ัวแปลว่าจนเนาะแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าอแกมันจนนะคะแต่มันหมายถึงว่าอุ้ยคุณน่าสงสารจังเลยอะไรแบบนี้น,นะคะ เออคุณผู้น่าสงสารอะไรทำนองนั้นถัดมา how awful นะคะ awful ความหมายเป็น n g a t i v e เนาะแปลว่าแย่นะคะ how awful โอ้ยมันแย่จังเลยทำไมมันแย่อะไรขนาดนี้นะคะแต่มันไม่ใช่การซ้ำเติมนะคะมันคือการแสดงความเห็นอกเห็นใจว่าเออสิ่งที่คุณเจอนี่มันแบบแย่เนาะมันเป็นการเข้าอกเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือ I don't believe it. โอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันเกิดอะไรแบบนี้กับคุณเนาะฮัดมา That's terrible. That's a shame. นะคะทั้งคู่เนี่ยแปลว่าแบบโอ้ยนี่มันแย่มากเลยก็เป็นการเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่เขาเจอเหมือนกันทีนี้ก็จะมีประโยคอื่นๆยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเวลาเราเห็นว่าใครเจอเรื่องอะไรแย่ๆเราอยากถามว่าเอ้ยแล้วคุณเป็นยังไงบ้างคุณโอเคไหมการถามว่า Are you okay ก็ถือว่าเป็นการแสดง s y มพ a t h ตีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน r r y y u u k a y เอ้ยแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคุณโอเคไหมนะคะเหมือนเราใส่ใจความรู้สึกเขาเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้ถ้านักเรียนนะคะเคยมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กับเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอะตัวอย่างเขาพูดกันว่ายังไงเดี๋ยวครูฟ้องเปิดออดีโอให้ฟังแล้วก็ฝึกออกเสียงตามนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลย Have you ever forgotten someone's name <S Yes it was a month ago when I forgot my colleague's name and I felt very embarrassed. poor you. อ่าประมาณนี้ไหนเขามีประสบการณ์ที่แอบอายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือการลืมชื่อคนคนนึงใช่ไหมแล้วเขามีการแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยใช้ประโยคไหน ประโยคนั้นก็คือ poor you นั่นเองนะคะนักเรียนก็แต่งประโยคประมาณนี้โดยขึ้นต้นว่า have you ever คุณเคยจุดๆ,ๆหรือไม่ตรงนี้นักเรียนก็เอาประโยคนะคะหรือวลีที่เราได้เรียนกันไปข้างล่างเนี่ยเอามาใส่แทนได้แล้วหลังจากนั้นถ้าเคยก็ตอบ yes ถ้าไม่เคยก็ตอบ no นะคะถ้าตอบ yes ก็อธิบายหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอยกตัวอย่างอันนึงละกันสมมติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครูฟองนะคะอ่ะ ก็จะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันครพูดว่ายังไง Have you ever slipped and fall fallen down แล้วคุณเคยลื่นนะคะแล้วก็หกล้มไหมอันนี้ก็เป็นคำตอบของครูได้เลยนะคะ Yes it was yesterday นะคะใช่พิ่งลื่นเมื่อวานเลยละนะ,ะ When I slipped and fell down and I felt very embarrassed นะคะก็คือฉลื่นนะคะแล้วก็หกล้มเลยนะคะแล้วก็สแสดงความเหมน็นอกเหใจด้วยประโยคว่า I don't believe it โอ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะมันไม่ใช่การซ้าเติมนะคะแต่ในภาษาบ้านเขาอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ฝึก speaking แล้วก็พูดกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไหน exercise ถัดไปกันเลยนะคะเป็นเรื่องของคนคนนึงนะคะทีนี้ตรงเนี้ยก็จะมีทักษะเพิ่มมานะคะได้แก่ reading listening and writing นะคะก็คือเป็นการอาร่านฟังแล้วก็เขียนนะคะทีนี้นี่ exercise จูก็บอกว่า listen and read the blog นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ blog นาะที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวแชร์เรื่องราวตนเองมีกี่คนเดี๋ยวครูฟ้องจะให้นักเรียนลองหาคำตอบและเรื่องของทั้ง3คนเนี้ยมันน่าอับอายยังไงใครน่าอายที่สุดใครตลกที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันและถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Mel's blow. How embarrassing! Yesterday, I was babysitting my two nieces when I fell asleep on the sofa you look pretty they said when i woke up thank you i said and then i took the girls to the shopping mall to meet their mum when my sister saw me she burst out laughing mel have you looked in a mirror she said. i ran to the toilets well i had drawings all over my face including a moustache a beard and big red circles on my cheeks i've never been so embarrassed in my life my naughty nieces did it of course while i was asleep what about you bloggers have you ever been embarrassed like that posted by melinda the 3rd of september 10:34 My friend finished last in a school swimming race. She was so tired she couldn't climb out of the pool. I decided to go and help her, but I slipped and she pulled me into the pool too, in my school uniform. Everyone laughed. I've never been so wet and embarrassed. Posted by CoolKid1523. I was rushing to go to a shop before closing time. I tried to run through the sliding doors, but the shop was already closed, so BANG! I crashed into the glass and broke my nose. I've had a swollen nose and two black eyes for weeks now. Posted by Thomas K. 1203. <laughs> จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ3มเรื่องสารถนะคะของคน3คนมีใครกันบ้างคนแรกเป็นเมลินดานะคะคนที่2เป็นคูคิดอนามแฝงเด็กเจ๋งเด็กเท่นะคะกับคนที่3โทมัสกนะคะ หรือว่าทอมอาร์คหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เขาได้พูดไปนะอ่ะถัดไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างใน exercise ที่2เลยนะคะโจทย์เขาถามว่า what is each story about นะคะเรื่องแต่ละเรื่องตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้าง give each a title นะคะ ทีนี้เขาบอกว่าให้ตั้งชื่อเรื่องหน่อยเนาะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยมันมีชื่อเรื่องแล้วก็คือ how embarrassing มันน่าอับอายอะไรขนาดนี้นะคะแต่2เรื่องตรงเนี้ยนะคะยังไม่มีชื่อเรื่องเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยแต่งเรื่องหน่อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะคำศัพท์ตรงเช็ค These words ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนะคะในการอ่านบทอ่านอ่ะเดี๋ยวขอซูมอินนิดนึงคำแรกเลยพิ่งพูดเมื่อกี้เลย embarrassing นะคะซึ่งแปลว่าหน้าอับอายนะคะายซึ่งมันต่างจากชายนะคะชายจะความหมายไม่ได้แรงเท่า embarrassing เนาะชายมันเป็นแบบอายมันเป็นว่าเขินก็ได้เขินอายนะคะแบบไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแต่ embarrassing อาจจะมีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะคะถัดมา คำว่า fall asleep นะคะคือการค่อยๆง่วงหลับผ่อยหลับไปนะคะถัดมา shopping mall นะคะก็คือห้างซัพสินค้าทีนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะ burst out laughing laughing แปลว่าการหัวเราะแต่หัวเราะแบบ burst out ออกมาคือหัวเราะแบบขำแรงออกมาเลยขำก้ากเลยคือตอนแรกอาจจะนิ่งๆอยู่แต่เห็นเรื่องฮาตรงหน้าปุ๊บคือขำออกมาเสียงดังเลยแบบนั้นนะคะคือ burst out laughing เนาะถัดมา mirror กระจกชิกนะคะ ek, ชิคเฉยๆแปลว่าแก้มแต่เติมเอสคือทำไมมีสองข้างนะคะทอดทัดมานอตชีนอตแปลว่าดื้อซนนะคะมีอีกคำหนึ่งเหมือนกันที่แปลว่าดื้อซนนั่นคือคำว่า stubborn นะคะ s t u b b o n. rn อ่านว่า stubborn นะคะซึ่งแปลว่าดื้อซนเหมือนกันนะแต่อ่าน t อที่มันจะเป็นซนแบบภาษาเด็กอะไรอย่เงี้ยนาะตามภาษาเขาแต่ stubborn เนี่ย บางทีใช้กับผู้ใหญ่แล้วด้วยมันเป็นอาการดื้อรั้นเหมือนผู้ใหญ่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลางเงนนี้ยก็ได้นะคะก็เป็น stubborn ได้เช่นเดียวกันถัดมา slip นะคะคำนี้เป็น verb เนาะแปลว่าลื่น next is rush นะคะแปลว่ารีบนะคะรีบเนาะถัดมานะคะ sliding doors ประตูบานเลื่อนไม่ใช่บานเดียวเดวเนานะเติมเ s หลายบานนะคะถัดมา crash into นะคะอยู่ตรงนี้ crash into แปลว่าพุ่งชนเข้ากับนะคะ่ะ break พอมันชนเสร็จมันก็ต้อง break นะคะแปลว่าแตกใช่ไหมถัดมานะคะเกิดขึ้นกับใครบ้าง swollen nose อ่น nose แปลว่าจมูกแหละแต่ swollen ตรงนี้นะคะแปลว่าอาการบวมช้ำนะคะชนขนาดไหนจนจมูกบวมเลยนะคะถัดมา black eye หลายคนคิดว่าใต้ตาดำนะคะซึ่งไม่ใช่การเกิดอุบัติเหตุแบบนี้คงไม่ทำให้เราใต้ตาดำนะคะจริงๆมันคือตาช้ำนะคะตาเขียวตาม่วงแบบที่ภาษาเราใช้นะั่นเองแต่บ้านเราอาจจะเป็นสีม่วงสีเขียวเนาะแต่บ้านขา คือ black eye นะคะตาฉํำอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแต่ละคนเขาพูดเรื่องราวของตัวเองอย่างไรนะคะจากที่ครูดได้แปลไปให้แล้วจดคำศัพบเนาะถ้าไม่ทันย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะคะอ่ะมาดูที่คนแรกเลยนะคะหลังจากที่เรารู้เรื่องราวเดี๋ยวเราไปตอบตรงนี้นะคะเขาคือคุณอ่ะดูบล็อกก่อนบล็อกชื่อว่าอะไร males b l o c k นะคะบล็อกของเมลส์แต่ชื่อเต็มๆเขาอยู่ด้านล่างเขาชื่อเมลินดาเนาะทีนี้เขาบอกว่า yesterday เมื่อวานเนี่ยนะคะ I was babysitting อะ่ะ baby sit นะคะเป็นคำนามได้แค่คำว่า baby sit นะแปลว่าพี่เลี้ยงเด็กแต่ถ้ามันอยู่ในรูป ing แล้วต่อหลัง was แบบเนี้ยแปลว่ามันเป็น past continuous มันแปลว่าฉันกำลังเลี้ยงเด็กอยู่นะคะเขาบอกว่า เมื่อวานเนี่ยฉันกำลังเลี้ยงเด็กอยู่นะคะซึ่งเป็นหลานของฉันสองคนเพศอะไรคำว่าคาว่า Ne นะคะมันมาจาก n e ี e แบบนี้เนาะมันแปลว่าหลานสาวนะคะถ้าหลานชายจะเป็น nephew อ่เขียนยังไงเดี๋ยวลองไปเสื้อดนะคะเป็นคําตรงข้ามหากันง่ายอยู่แล้วเนาะอ่ะฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงหลานสาวของฉันอยู่เมื่อวานนะ่ะสองคนนะคะ when I fell asleep on the sofa นะคะแ้วฉันก็เผลอหลับไปตรงโซฟานะคะทีนี้ อยู่ดีๆฉันก็ได้ยินเสียงบอกว่าคุณน่ารักมากเลย you look pretty นะคะซึ่งเป็นเสียงหลานสาวข,ของฉันทั้งสองคนนั่นแหละพูดตอนที่ฉันตื่นมาอยู่ดีก็มีคนชมว่าน่ารักเลยเขาก็เลยตอบว่าขอบคุณนะขอบใจนะอะทีนี้เขาก็พาหลานสาวทั้งสองคนของเขาเนี่ยไปที่ห้างสรรพ,พสินค้านะคะเพื่อไปเจอแม่ของเขาเนาะอะ,อะทีนี้พอพี่สาวซึ่งเป็นแม่ของเด็กสองคนนี้เป็นพี่สาวเราไงเจอเราปุ๊บ พี่สาวก็ burst out laughing เลยก็คือหัวเราะขำกากออกมาแรงมากเลยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีนี้พี่สาวก็บอกว่าเบลเนี่ย yeah, คุณได้ส่งกระจกก่อนออกจากบ้านไหมพี่สาวก็ถามนะคะฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะ e แล้วทำไมถามแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบวิ่งวิ่งไปที่ห้องน้ำนะคะทีนี้อื uh ้ม huh, รู้เลยทำไมพี่ขำกากนะคะแล้วทำไมหลานสาวถึงบอกว่าคุณน่ารักมากนะคะเพราะว่าอะไรฉันมีแบบรอยปากกานะคะรูปวาดนะคะ เต็มทั่วทั้งใบหน้าเลยก็คือหลานวาดหน้าคุณนานั่นเองนะคะอ่ะมีอะไรบ้างที่เขาวาดนะคะมี m oustache นะคะก็คือมีหนวดตรงนี้นะคะแล้วก็มี beard มีเคราอยู่ตรงคางด้วยแล้วก็มี big red circles นะคะ on my cheeks นะคะก็คือเป็น brush on สีแดงช่ำนะคะอยู่ที่สองแก้มเลยนะคะออกมาจากบ้านสภาพนั้นเลยนะคะ I have never been so embarrassed ฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตของฉันเลยนะคะทีนี้ร้านสาวทั้งสองคนที่สุดแสนจะสุดแสบแล้วก็ดื้อนะคะเป็นคนทำอย่างแน่นอนในตอนที่ฉันกำลังหลับอยู่นั่นเองอะแล้วสำหรับคุณล่ะชาวบล็อกเกอร์นะคะสำหรับผู้เขียนคนอื่นๆสำหรับผู้อ่านด้วยอะเรื่องราวของคุณมีประมาณนี้ไหมเคยมีเรื่องราวนะ่าอับอายแบบนี้หรือเปล่าอะ นี่ก็เป็นเรื่องคนแรกนะคะโดนหลาน,ลานเขียนหน้าจบไปสำหรับคุณเมลินดานะคะเรามาดูคุณคูคิดเด็กเท่คนนี้ดีกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอ่ะมาดูดดซิเ,เดี๋ยวเปลี่ยนสีด้วยผัวเขียนนะคะ my f r i e n d นะคะ finished last in a school swimming race นะคะหมายความว่าไงเพื่อนอะเพื่อนของฉันอะเขาแข่งขันว่ายน้ำนะแต่เขาเนี่ยดันเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะคะ s h e was so tired ก็คือเพื่อนเหนื่อยมากเลยก็เลยเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแต่การแข่งขันนี้นะคะแบบไหวถึงคนสุดท้ายทีนี้พอเพื่อนเหนื่อยเนี่ยเพื่อนก็เลยปีนขึ้นมาเพื่อที่จะออกจากสะเนี่ยออกไม่ได้เพราะเพื่อนเหนื่อยมากนะคะฉันเลยตัดสินใจที่จะช่วยเพื่อนก็เลยเข้าไปหาอาจจะยื่นมือให้อ่ะขึ้นมานะคะแต่ทีนี้ฉันลื่นพอฉันลื่นเพื่อนก็เลยยื่นมือไปแล้วไงเพื่อนก็ดึงกลายเป็นว่าท่ายังไงฉัน ตกลงไปในสระน้ำเลยนะคะทั้งที่ยังใส่ชุด school uniform นะคะก็คือใส่ชุดนักเรียนทีนี้ everyone laughed โอ๊เศร้านะทุกคนขำจากเหตุการณ์นี้นะคะฉันไม่เคยตัวเปียกแล้วก็อับอายในเวลาเดียวกันแบบนี้มาก่อนนั่นเองนะคะ เป็นเราเราน่าจะเป็นห่วงมากกว่าเนาะ,ะชุดนักเรียนมันอาจจะไม่ได้ช่วยพยุงในการว่ายน้ําขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่คนก็เลยตลกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะถัดมานะคะคนสุดท้ายแล้วเขาเล่าว่าอะไรตอนนั้นอะ I was rushing to go to a shop นะคะ before closing time ก็คือเขาทำไม rushing สอนไปแล้วเขารีบนะคะเขารีบมากๆวิ่งไปช h o p เพราะว่ามันจะปิดเขาก็เลยอยากจะไปก่อนห้างจะปิดไปร้านจะปิดนะคะทีนี้ บอกว่าเขาพยายามจะวิ่งทะลุผ่านนะคะ sliding doors ก็คือประตูบานเลื่อนพอเราเข้าใกล้มันก็จะเลื่อนให้เราใช่ไหมเขาเลยจะรีบวิ่งไป But นะคะช็อปมันปิดแล้วตั้งหากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแบงนะคะเสียงนี้เป็นเสียงล้อเรียนจากเสียงธรรมชาติะะ้วก็คือเป็นเสียงชนตุ้มของบ้านเขานั่นเองถ้าเราวิ่งชนกระจกบ้านเราจะเป็นยังไงตุ้มใช่ไหมแต่ของเขาคือแบงนะคะนั่นคือเสียงชนฉันเนี่ยก็วิ่งชนเข้ากับประตูกระจก เต็มเต็มเลยนะคะแล้ว broke my nose ก็คือจมูกหักกันเลยทีเดียวมันอะไรขนาดนั้นนะคะทีนี้เขาก็มีอาการ swollen nose คือจมูกใช่ไหมบวมนะคะแล้วก็ two black eyes ตาดำจากการนอนดึกไหมไม่ใช่นะคะคือตาช้ำทั้งสองข้างเลยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ four weeks now หลายสัปดาห์แล้วจากการวิ่งชนกระจกในครั้งนั้นอะประมาณน,านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ทั้ง3ท่านทั้ง3คนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะลองมาตอบคำถามตรงนี้ดีกว่าบอกว่า what is each story about นะคะแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอะคนแรกเกี่ยวกับอะไรโดนหลาน2คนหลานสาวด้วยใช่ไหมเขียนบนใบหน้านะคะแล้วก็ออกไปห้างแล้วก็เห็นว่าหืมโหนเขาเยอะเลยแก้มแดงช่ำด้วยอะคนถัดมาคืออ ตกน้ําตกสะนะคะจากการที่จะช่วยเพื่อนแล้วก็เปียกไปหมดเลยนะทางชุดนักเรียนแล้วคนสุดท้ายก็คือวิ่งชนประตูกระจกที่ห้างนะคะาทางที่ปิดแล้วก็ดังหักใช่ไหม broken nose ใช่ไหมคะแล้วก็ตาช้ำด้วยอะถ้าจะสรุปละ่ะจะสรุปยังไงก็จะประมาณนี้ซึ่งเหมือนกับที่ครูฟองพูดไปเลยนะคะนักเรียนก็สามารถโพสต์ตรงนี้แล้วก็ลองอ่านดูและช่วยกันแปลดูกับเพื่อนนะคะอะแล้วถ้าต้องแต่งเรื่องละ่ะให้แต่ละพารากราฟเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างซึ่งอันแรกมีแล้ว how embarrassing นะคะก็คือโอ้ยมันอับอายอะไรขนาดนี้แล้วหัวข้อที่2และ s e c o n d post ทีนี้เขาก็บอกว่าตัวอย่างและวกันเนาะนันกเรียนอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องตามนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่า wet all over เปียกปอนไปหมดทั้งตัวนะคะนั่นคือคำแปลเนาะก็เขาตกน้ำไงอันที่ 3, third post เขาบอกว่าถ้าชื่อเรื่องนะ look before you run ดูก่อนที่คุณจะวิ่งไปอะประมาณนั้นนักเรียนเห็นด้วยหรือเปล่าหรือนักเรียนอยากตั้งชื่อเรื่องใหม่ก็ลองดูแล้วกันนะคะอะถัดไปกันเลยนะคะตรงนี้ exercise ที่3แล้ว number three it said in three minutes นะคะในเวลา3นาะที write a short text about an embarrassing experience of yours ให้นึกถึงเรื่องที่ embarrassing ที่มันแอบ อายนิดนึงนะคะเรื่องซุ้มซ้ำนิดนึงเกี่ยวกับเราภายในสามนาทีเขียนออกมานะคะ read your text to the class ก็คือ อ่านในสิ่งที่ตัวเขียนออกมานะคะให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อาจจะไม่ต้องเล่าละเอียดทั้งหมดก็ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะขับมากจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างนะคะว่าคนนี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะฉันเนี่ยไปช้อปปิ้งนะคะกับน้องชายตัวเล็กตัวน้อของฉันชื่อแซมนะคะแล้วฉันก็อยากจะซื้อของขวัญน,นะคะ I wanted to buy a present for my friend อยากซื้อของขวญให่เพื่อน Sam wanted me to buy him a toy car ซึ่งน้องชายของฉันเนี่ยก็อยากให้ฉันเนี่ยซื้อรถของเล่นให้เขา but I refused as I didn't have enough money แต่ฉันก็ปฏิเสธน้องไป refused ปฏิเสธนะคะเพราะว่าอะไรมีเงินพอไหมไม่พอจะมาซื้อให้ได้ไงจะมาซื้อของขวัญต่างหากนะคะ he started playing with the CDs นะคะเขาก็เริ่มเล่นเครื่องเล่น CD อาจจะเป็นของห้างหรือเปล่าแต่โบราณมากนิดนึงเนาะอยู่ดีเล่นเครื่องเล่นซีดีนะคะ and putting them on the floor นะคะแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่การวางลงพื้นแบบปกตินะคะก็คือโยโลงพื้นเลย I told him to pick them up นะคะฉันบอกให้เขาเนี่ยหยิบมันขึ้นมา but he wouldn't แต่น้องปฏิเสธนะคะ I felt embarrassed ฉันรู้สึกอับอายมากนะ,ะจากพฤติกรรมของน้องในครั้งนี้เนาะ,ะ I try to pick Sam up ฉันก็พยายามที่จะหยิบไม่ใช่แค่เครื่องเล่นนะเป็นตัวแซม้วยอุ้มขึ้นมานะคะจากพื้น But I slipped นะคะ and fell into the CDs แต่ฉันลืมแล้วก็ลื่นล้มไปใส่อะไร CD เครื่องเล่น CD นะคะ On the way home Sam was laughing ตลอดลวเวลาที่เดินทางกลับบ้านกันนะคะแซมขำตลอด But I didn't think it was funny แต่ฉันไม่คิดหรอกนะว่ามันเป็นเรื่องตลกนะ่ะ ประมาณนี้3นาทีเดี๋ยวน้องเรียนลองพอสตรงนี้จับเวลานะคะก็ลองเขียนและแชร์กับเพื่อนๆดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา move on ไปที่เพจถัดไปเลยนะคะไปดูกัน เป็นเรื่องราว everyday English กันแล้วนะคะภาษาอังกฤษที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะที่7 d นะคะทีนี้เรื่องราวในวันนี้ประโยคที่เราจะได้เรียนกันเนี่ยมันจะเป็นการ sharing opinions นะคะการแสดงความคิดเห็นทีนี้เวลาเราอยากแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะเริ่มพูด อย่างไรเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ใน exercise ที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า listen and repeat นะคะ find the stressed syllables นะคะ syllables คือพยางนะคะ stressed ด้านหน้าคำว่า syllable นะคะ syllables ใช่ไหมนี่ stressed นะแปลว่าเน้นเน้นเสียงนะคะหนักเบาสูงต่ำอะไรก็ว่าไปอ่ะเดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดให้ฟังทีละอันแล้วก็ ตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าคําไหนเขาออกเสียงชัดมากคําไหนเขาออกเสียงเบาค่อนข้างไปเหมือนเสียงชวาที่เราเคยได้เรียนกันเนาะ,ะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วกันนะคะแล้วเรามาดูกันสักข้อ2ข้อว่าเฉลยตรงกันหรือเปล่าแล้วข้อที่เหลือนักเรียนลองอขีดเส้นใต้ดูนะคะแล้วก็รอเฉลยจากคุณครูในห้องโอเคไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลย What do you think do Skydiving? you of sky อีกครั้งนะคะ What do you think of skydiving? อ่เป็นไง What do you think of skydiving ใช่ไหม What do you think of skydiving นะคะคำที่เน้นหนักคำแรกก็คือเขาอยากรู้เกี่ยวกับว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับ skydiving นะคะยังไงอะไรคุณคิดอะไรนะคะแน่นอนเราก็ต้องมี watch ละล่ะนะคะแล้วคิดก็ต้องเน้นหนักเพราะเราอยากรู้ความคิดของเขาแล้วก็เน้นที่ skydiving ใช่ไหมอ่ะ ก็จะประมาณนี้ What do you think of skydiving เนาะถัดมาอันที่สองไปฟังกันเลย No I haven't but I'd sure like to อีกครั้งนะคะ No I haven't but I'd sure like to No I haven't but I'd sure like to ah No I haven't but I'd sure like to คำว่า I would นี่หายไปเลยนะ but I'd sure like to ่า ah, มันจะส t r e สตรงไหนนะมาดูเฉลยกันฟึบ เออก็คือคุณคิดว่า skydiving เ,เป็นยังไงนะคะเขาก็อันนี้มันก็ไม่ได้ตอบกันแบบว่าแบบว่าต่อกันเลยนะคะมันก็จะเป็นแค่ประโยคมาเนาะตัวอย่างนบอกว่า no I haven't เออไม่อ่ะฉันไม่เคย but นะคะแต่ฉันมั่นใจนะคะว่าฉันจะชอบมันแน่นอนอ่ะประมาณนี้นี่ือจะเป็นการ stress สองประโยคเนาะเดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดประโยคอื่นให้ฟงังแต่นักเรียนก็ลองขีดเส้นใต้และเช็คกคำตอบกับคุณครูดูนะคะอ่ะมาดูประโยคที่สาม personally I think it's very dangerous. Personally, I think it's very dangerous. <coughs> oh, I don't think so. Oh, I don't think so. Good point. But there's a second parachute. Good point. But there's a second parachute. <laughs> I admit that would be great. I admit that would be great. <laughs> I believe it's just too risky. I believe it's just too risky. ประมาณนี้ยังไงก็ลอง s t r e s ดูเนาะว่าข้ออกเสียงสูง mm. เสียงต่ตําตรงไหนนะคะแล้วก็ฉเฉลยกับคุณครูด,ดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดถัดไปกันเลยนะคะ exercise ที่2นะคะเขาบอกว่า the sentences below are from a dialogue between two friends นะคะประโยคข้างล่างต่อไปนี้ซึ่งก็คืออันที่เราฟังเมื่อกี้นั่นแหละมาจากบทสนทนานะคะของเพื่อน สคนนะคะเป็นเพื่อนกัน what are they talking about นักเรียนคิดว่าเขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาแปลฟังก่อนแล้วนักเรียนก็ลองคิดดูเนาะ,อ,ะอันแรก what do you think of skydiving นะคะคุณคิดเกี่ยวกับคุณรู้สึกไงก,กับการก,กระโดดร่มนะคะกีฬากระโดดร่มอ่ะเองมันจะเกี่ยวกับการกระโดดร่มเลยปะเนี่ยนะคะอันที่2องเขาตอบว่า no I haven't ไม่ฉันไม่เคย but I sure like to แต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะชอบมันนะอื นี่อีกคนหนึ่งก็บอกว่า personally I think it's very dangerous โดยส่วนตัวนะฉันคิดว่ามันยากมากเลยนะคะคำว่า personally แปลว่าโดยส่วนตัวนะสำหรับฉันแล้วนะนะฉันคิดว่ามันอันตรายมากเลยไม่ใช่มันยากนะมันอันตรายมากเลยนะคะอันถัดมาเขาบอกว่า oh I don't think so เอออย่างนั้นหรอกหรอแต่สำหรับฉันน่ะฉันไม่คิดว่ามันอันตรายนะฉันไม่เห็นด้วยนะ I don't think so คือการไม่เห็นด้วยนะคะถัดมา good point ก็พูดเข้าท่านะก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจอยู่ก็พูดถูกต้องนะ good point นะคะก็พูดถูกนะแบบนี้เนาะ but there's a second parachute แต่มันก็มีร่มนะคะอุปกรณ์ที่ใช้กระโดดร่มเนี่ย skydiving มันคือชื่อกีฬานะคะแต่อุปกรณ์ที่มันเป็นร่มตรงนั้นนะเขาเรียกว่า parachute นะคะแต่มันก็มีร่มสำรองในกระเป๋านะอย่างนี้แสดงว่าเขาจะพูดอะไรมันต้องมีล่มอันแรกแล้วเผื่อไม่กลางไหมแล้วก็เลยมีล่มสำรองอะไรอย่างงี้ไหม เขาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้วถัดมานะคะ I admit that would be great ฉ,ฉันยอมรับเลยว่ามันต้องเยี่ยมมากๆแน่ๆนะคะอันสุดท้าย I believe it's just too risky ฉันเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากจนเกินไปไม่เอาไม่เล่นดีกว่าอ่ะเขาพูดอะไรกันคะเนี่ย น่าจะเป็นการเมื่อกี้หัวข้อที่เราเกิดขึกวมาคืออะไร sharing opinions ถูกไหมการแสดงความคิดเห็นดังนั้นตอนนี้เขากาลังแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับการเล่นกระโดดล่มใช่ไหมดังนั้นน่าจะเป็นเนื้อหาประมาณนั้นหรือเปล่า,เ,าเราลองมาดูเฉลยกันว่านักเรียนคิดตรงกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ they are talking about skydiving and whether it's dangerous or not นะคะอะก็ตรงกับที่เราพูดกันอยู่ว่าเขาคุยเกี่ยวกับการกระโดดลม้มว่ามันอ,อันตรายหรือเปล่าหรือมันไม่อันตรายประมาณนั้นเดี๋ยวเราไป exercise ถัดไปกันเลยนะคะ Exercise ที่2อ,อะตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนฟังเพื่อนคน2คนนะคะเขาคุยกันเป็น call นะคะกับ p r a t t i ซ e เนาะเขาคุยกันเกี่ยวกับอะไรจะใครจะเห็นด้วยใครจะกลัวใครจะยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะ Hey Patricia, what do you think of skydiving? Have you ever gone? No, I haven't, but I'd sure like to. Personally, I think it's very dangerous. Oh, I don't think so. You have to wear special safety equipment and take lessons before you can jump. I see what you mean, but what if something goes wrong and your parachute doesn't open? Good point, but there's a second parachute. For me, it would be an amazing experience to fly through the air. I admit that would be great, but I believe it's just too risky. To tell you the truth, it's probably best to stay on the ground. Absolutely. อ่าหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วมีข่าวกับแพทริเซียนะคะเขาคุยกันเกี่ยวกับ การโดดล่มหรือ sky diving นั่นเองมีคนเห็นด้วยหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวบอกก่อนว่า hey p a t r i c e a นะคะสวัสดี p a t r i c e r What do you think of sky diving คุณคิดว่าการกระโดดล่มเนี่ยมันเป็นยังไง Have you ever gone คุณเคยลองทำหรือเคยลองเล่นปะนะคะ p a t i c e r ตอบว่าไง hey, No I haven't but i sure like to อ่ฉันไม่เคยหรอกแต่ฉันคิดว่าถ้าได้ลองฉันน่าจะชอบมันนะนะคะ คาวเลยบอกว่า personally I think it's very dangerous โดยส่วนตัวนะสำหรับผมแล้วว่าผมคิดว่ามันอันตรายมากเลยอะแพทริเซียเลยบอกว่า oh I don't think so ฉันไม่คิดว่ามันอันตรายนะคะนะคะ you have to wear นะคะ special safety equipment เพราะว่าการกระโดดร่มเนี่ยคุณต้องใส่นะคะอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของคุณนะซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษด้วยไม่ใช่อุปกรณ์ทั่วไปนะคะ and take lessons before you can jump แล้วคุณก็ต้องเรียนหรืออบรมก่อนก่อนที่คุณจะไปกระโดดล่มได้ไม่ใช่นึกปุ๊บอยากโดดล่มแล้วไปโดดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ปลอดภัยข้าเลยบอกว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอ I see what you mean ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะ but what if something goes wrong แล้วถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดล่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราเตรียมล่ะ and your parachute doesn't open คำว่า parachute นะคะคือลม่ม บ้านใหญ่ๆใช่ไหมแล้วถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดล่มของคุณตอนคุณกระโดดอยู่กลางท้องฟ้าแล้วล่มมันไม่กลางอะ่ะนะทำยังไงแพทตีซีเลยบอกว่า good point ก็เข้าท่านะที่พูดมาก็ก็เป็นประเด็นที่ดีนะ but there's a second parachute แต่มันมีล่มสำรองค่ะนะคะมันไม่ได้มีล่มอันเดียวนะคะ for me สำหรับฉันแล้วอ คำว่า for me เนี่ยคล้ายกับ personality นะคะคือการ sharing opinion ของฉันนะคะก็ลองไปใชใ้ดูสำหรับฉันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็น,ป,นประสบการณ์นะคะที่ amazing น่าตื่นเต้นมากที่เราจะได้ fly through the air ที่เราจะได้บินกลางอากาศมันเป็นเรื่องที่ดีแพทริเซียว,ว่าอย่างนั้นนะคะเป็นสาวใจเด็ดนะคะข่าวบอกว่า I admit that would be great นะคะฉันฉันยอมรับนะว่ามันฟังดูโอเ okay, คแล้วดีแล้ว amazing มากกับการได้บินกลางอากาศเนี่ย but I believe it's just too risky แต่ฉันเชื่อเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปมากๆเลยที่เราจะไปทำอะไรอย่างนั้นนะคะแพะทิเสียก็เลยบอกว่า to tell you the truth it's probably best to stay on the ground นะคะเอาเอาตามตรงนะเอาเรื่องจริงปะ งั้นเธอก็อยู่ที่พื้นเธอนะคะเธออยากไปเล่น skydiving อย่าโดดล่มเลยนะคะถ้ากลัวเ้าก็เลยบอกว่า absolutely ก็คงจะต้องอย่างนั้นแหละเธอก็พูดถูกนะคะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะประมาณนะั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของคน2คนนะคะที่คุยกันเกี่ยวกับการสเสนอข้ามิเห็นว่า parachute skydiving นะคะก็เอ่อเชื่อกันเนาะมันอันตรายหรือไม่นะคะอะไปกันต่อที่ Exercise ถัดไปกันเลยใน e x e r c i s e 3นะคะก็เป็นการจับคู่ประโยคที่มีมาให้กับ Dialogue นะคะว่ามีประโยคไหนที่ความหมายคล้ายคลึงกันหรือไม่แล้วมาอ่านโจทย์ก่อนดีกว่าเขาบอกว่า five phrases or sentences in the dialogue which me นะคะก็ตามแบบที่คุณฟองแปลเลยหาประโยคที่มีความหมายคล้ายกันอ่ะเราลองดูตรงนี้ซิประโยคที่เขามีมาให้นะคะข้อแรกเขาบอกว่า do you like skydiving คุณชอบกระโรดดร่มไหม นะคะ number 2. in my opinion it's dangerous in my opinion opinion mm hmm. แปลว่าความคิด my แปลว่าของฉันคือตามความคิดเห็นของฉันแล้วนะมันอันตรายนะคะ number 3. นะคะ you've got a point there you've got a point there ที่คุณพูดมามันก็มีเหตุผลนะ เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะพูดมาก็เข้าท่านะแบบนั้นนะครับคุณพูดตรงประเด็นนะเนี่ยประเด็นที่คุณพูดมามันดีนะคะ Number 4. I understand however คือฉันเข้าใจนะแต่ว่ามันจุดจุดจอ่ามันจะตรงกับประโยคอะไเนี่ย and อันสุดท้ายนะคะ the last one นะคะ I couldn't agree more ก็จริงแหละฉันไม่สามารถทำด้วยไปได้มากกว่าน,นี้แล้ว ถ้าบุดนี้อาจจะงงว่าฉันไม่สามารถเห็นด้วยไปได้มากกว่านี้แล้วมันคือเห็นด้วยสุดๆที่เธอพูดมามันถูกมันใช่มันจริงนะคะก็คงต้องอย่างนั้นแหละอ่าประโยคไหนบ้างอันนี้จริงๆไม่ยากเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนะคะอันแรก Do you like skydiving คำตอบคือ what do you think of skydiving อันนมา in my opinion it's dangerous คือคำไหนประโยคไหนคือ I think it's very dangerous ออันที่เหลือ ครูฟังแปดแล้หลอกให้หมดหรอนอนแล้วก็แปลเจ้าตัวประโยคที่เพิ่มมาด้วยหวังว่านักเรียนจะลองฝึกจับคู่แล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็แชร์กับเพื่อนด้วยโอเคไหมถ้าโอเคจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดู exercise ถัดไปกันเลยคะ่ะอ่ะก็อยู่ใน exercise 3อยู่แต่เป็นโจทย์ที่เปลี่ยน,นอะ่ะเขาถามว่า which of these sentences นะคะประโยคไหนต่อไปนี้ give an opinion แสดงความคิดเห็น ะะ agree to an opinion เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นและ disagree มี d i s นํานหน้าก็คือไม่ละ disagree with an opinion ก็คือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นนะคะอลองมาดูว่าอันไหนให้ความคิดเห็นเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในสประโยคนี้ที่นักเรียนเห็นบนจอเนาะเขาบอกว่า I think it's very dangerous ฉันคิดว่ามันอันตรายนะเอ๊มันให้ความคิดเห็นหรือมันไม่เห็นด้วย หรือมันเห็นด้วยนะนักเรียนตอบว่าอะไรกับอีกอยนหนึ่ง good point อืมที่พูดมาก็มีเหตุผลนะที่พูดมาก็ถูกอนะประเด็นดีนะประเด็นนี้นะคะถัดมา I see what you mean but ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะแต่อันนี้ชัดเจนมากมีแต่ตอนท้ายนะคะกับ absolutely จริงใช่ถูกต้องอันนี้คืออะไรคำตอบก็คือฟิงนะคะอันแรก I think ถ้าขึ้นต้นด้วย I think เนี่ยเป็นการแสดงวความคิดเห็นแน่นอนเพราะมันเป็นความคิดของใคร I ของเรานะคะก็เป็น give an opinion good point พูดดีนะประเด็นดีนะที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือ agree to an opinion คือการเห็นด้วยเวลาเพื่อนชมว่า you are beautiful นี่สวยนะเนี่ย Good point พูดดีนะเนี่ยประมาณนั้นก็ได้แล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนพูดถัดมา I see what you mean but ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะแต่อันนี้เห็นด้วยไหมแต่แรงขนาดนี้ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะกับอันสุดท้ายก็คือ absolutely ถูกต้องนะคะ agree to an opinion ก็เป็นการเห็นด้วยนั่นเองอะประมาณนี้ใน exercise ะที่3นะคะชัดไปกันเลย Exercise ที่4นะคะ work in pairs จับคู่เลยเขาบอกว่า listen to the dialogue นะคะฟัง dialogue ต่อไปนี้ซึ่งถามว่าฟังหรือยัง ฟังแล้วนะคะถ้าใครอยากฟังอีกย้อนคลิปกลับไปดูเนาะเขาบอกว่าสวมบทบาทเลยค่ะ take roles and read it out และให้นักเรียนอ่านออกเสียงออกมาหลังนั้นจับคู่กับเพื่อนให้คนนึงเป็น c a r นะคะและให้คนนึงเป็น Practitioner เนาะ Then say the sentences below in your language และหลังจากนั้นฝึกซ้อมประโยคตรงนี้และลองแปลประโยคเหล่านี้เป็นภาษาไทยภาษาของคุณซิซึ่งถามว่าเราแปลยังแปลแล้วทำเองได้ไหม ทำได้นะคะลองทําดูแล้วก็ฝึกสวมบทบาทแสดงบทบาทสมมติตรงนี้ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเราไปที่ exercise 5กันเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่ายัง w o r k i n pairs อยู่นะคะยังจับกู้อยู่นะ,ะ your friend wants to wants you นะคะ to do a, a b u n g e e jump โอ้โหเพื่อนเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยต้องการให้เรา เล่นบันที่จำรู้จักไหมที่มันจะกระโดดลงมาจากที่สูงแล้วจะมีเชือกมัดจากส่วนกลางของร่างกายเราแล้วเราก็จะหอ้หอยห้อยโหนนะคะไปตามเชือกเนาะอันนั้นคือบันที่จำนะคะ but you find it too dangerous แต่คุณกับรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปที่จะเล่นมาคนกลัวความสูงบาคนกลัวเชือกขาดเชือกหลุดนะคะ act out your dialogue ให้แสดงบทบาทสมมุติเหมือนที่คาวกับแพทีิเซียคุยกันแต่หนูเปลี่ยนจาก parachute ก k y d ด v ด n g เป็นบันจี้จัมและให้เหตุผลเป็นอย่างอื่นนะคะ use the one below as a model นะคะก็คือให้ใช้บทสนทนาตรงนี้เป็น pattern เป็นรูปแบบก็แล้วกันอะแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะไปแต่งบทสนทนาการจะไม่เรียนตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่อยากใช้ประโยคเหมือนข้าวกับ patricia pe เนี่ยนักเรียนมาใช้ประโยคตรงนี้ได้อะมันก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะคะอันแรก asking for opinions ถามความคิดเห็น เวลาจะถามขึ้นต้นอย่างไรนะคะเราถามด้วยว่า what do you think of ด t ดๆ t อ่าเมื่อกี้คือบันจี้จัมใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเลย what do you think of a bungee jump คุณคิดยังไงอยู่กับการกระโดดบันจี้จัมหรอกีฬาบันจี้จัมนะคะหรือ what's your opinion of เอ u บ g ันจีจแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองเอาไปใช้ในบทสนทนาของเราดูไม่ต้องเหมือนข่าวกับแพทิเซียเป็ดเนาะแล้วถ้ามีคนถามเราคิดเห็นยังไงกับบันจีจามเราจะตอบอยังไงเราก็มาที่ expressing นะคะตรงนี้ opinion คือการแสดงความคิดเห็นออกไป in my opinion ในตามความคิดของฉันแล้วนะนะคะ personally I think โดยส่วนตัวนะ I see what you mean อ่ะอันนี้คือการจะพูดเราไม่เห็นด้วยนะคะ เอาตรงนี้เนาะฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะ but นะคะ good point พูดดีนะ but นะคะ to tell you the truth it's เอาตามตรงนะสมมุติถ้าเพื่อนกลัวว่าอันตรายเราก็บอกว่าโอเคเอาตามตรงนะงั้นคุณก็เป็นผู้ชมอย่างเดียวเธออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ to tell you the truth เอาความจริงไหม it ดัดตัดตัดอ่าประมาณนั้นนักเรียนก็ลองไปแต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการเล่นบันจี้จัมเป็นทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็ลอง a อ t ก u ์กับเพื่อนๆดูหนองั้นเราไปที่ exercise ถัดไปกันเลยนะคะงั้นก็คือ exercise สุดท้ายของเราแล้ว pronunciation การออกเสียงซึ่งในรอบก่นกอนๆที่เราได้เรียนกันมาเนี่ยมีตัวชวาใช่ไหม มี s i l e n c e letter ตัวที่เราตัดออกไปเลยเราไม่ออกเสียงคำนั้นนะคะทีนี้ทีนี้เราจะมาเรียนตัวใหม่ซึ่งมี2ตัวด้วยกันกูฟ้องจะเขียนให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวให้ดูแต่นักเรียนก็สามารถดูในหนังสือของตัวเองได้นะคะชีนา87เนาะอ่ะมันคือตัวนี้นะคะไอเล็กแต่มีโคลอนแบบนี้นะคะกับอีกตัวหนึ่งคือไอใหญ่ I, แบบนี้นะคะซึ่งถ้า ฟังการออกเสียงในหนังสือตรงนี้เนี่ยนะคะและในออดีโอตรงนี้นักเรียนอาจจะแยกไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาคล้ายกันมากแต่เดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดให้ฟังว่ามันออกเสียงยังไงแล้วถ้านักเรียนบอกว่าครูมันไม่เห็นต่างกันเลยเดี๋ยวครูฟ้องจะบอกว่ามันต่างกันยังไงนะคะอ่ะแต่ไปดูโจทย์ก่อนละกันเขาบอกว่า listen and tick ฟังแล้วก็คำเครื่องหมายติ๊กนะในช่องว่างของหนังสือคุณนะ listen and repeat ฟังแล้วติ๊กฟังแล้วอ่านตามนะ can you think of more words With the sounds s e คุณสามารถคิดถึงคำไหนได้อีกไหมที่ออกเสียงประมาณนี้ท่านนึกอ,ออกเขียนออกมานะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดเสียงความแตกต่างของสองเสียงนี้ให้นักเรียนฟังก่อนว่ามันต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเลยเรามาฟังเสียงแรกกันนะคะตั้งใจฟังนะอีอีครั้งหนึ่งนะคะอ,อีอีอีใช่ไหมก็จะมีความยาวเนาะ อีกับอีกอันหนึ่งล่ะไปฟังกันอีอีอีนะเขาก็จะเหมือนมีความสูงต่ําที่ต่างกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมันก็ไม่เชิงอีอีซะทีเดียวนะคะนะคะครูฟ้องจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างดังนั้นครูฟ้องขอได้เขียนง่ายๆเลยถ้าให้เทียบกันนะคะ ตัว i เล็กที่มีโคลอนมันคือคำอักษร e บ้านเราเนาะแต่ถ้าเป็น i ธรรมดาเฉยไม่มีเครื่องหมายโคลอนหรือจุด2จุดเนี่ยเป็น i ธรรมดาแบบเนี้ยมันคือเสียงสั้นหรืออ e นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังตรงนี้คำไหนที่มีการลากเสียงยาวให้นักเรียนนะ่ะติ๊กตรงช่องอีตรงนี้นะคะและถ้าไหนเป็นเสียงสั้นนักเรียนก็ อีเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะมาเรามาฟังคำแรกกันเลยถ้าพร้อมแล้วลุย Cliff Cliff อ่าคำแรกอาจสร้างความสับสนได้ Cliff ใช่ไหมมันอาจจะดูยาวแนละ้วแต่มันเคอะมาก่อนใช่ไหม Cliff แต่พอมันถึงสระตรงนี้ปุ๊บมันมันสั้นแล้วนะ Cliff จริงๆถ้าออกเสียงพูดได้ไวอะถ้าฟังกูฟองแล้วจะเป็น Cliff Cliff Cliff, ใช่ไหมดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้คือช่องนี้นะคะเอาครูเมื่อกี้มันออกเสียงยืดมากเลยนะถ้าออกเสียงยืดมันจะกลายเป็น c l i v f แบบนี้ถ้าหนูตอบสระตัวนี้นะคะเสียงจริงๆของมันถ้าเราบอกว่ามันต้องใช้ดีสิครูมันจะเป็น c l i v f c l i v f ไปเลยนะคะดังนั้นมันคือ cliff cliff แบบนี้มันไม่ใช่ c l e f f โอเคไหมอะน่าจะเข้าใจอยู่เนาะไปอันถัดไปค่ะพร้อมนะไปกันเลย feel feel อ่า feel feel เออมันก็มีความยาวของเขาอยู่คำตอบคือตรงนี้นะคะอันถัดมา these 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 เป็นยังไง this ไหมหรือว่า these คืออันนี้นะคะเพราะถ้าเป็นตัวสั้นจะเป็น this this อัาใชเจน this this แต่ถ้าอันนี้เป็น these ใช่ไหมอันนี้เป็น this นะคะตอบช่องนี้เลยถัดมากค่ะ he's he's อ่าคำนี้คุณคุณไม่ he is หรือ he has ก็ได้นะคะพอมันอยู่ด้วยการออกเสียงว่า he's he's อ่ะต้องเป็นอันไหนเป็นอันนี้เพราะถ้ากลายเป็น his hits มันจะเป็น h i s ทันทีนะอาธาธ่านถัดมาคำนี้ visit 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 ทั้ง v i ทั้ง sit visit visit ที่แปลว่าเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมไปเที่ยวก็ได้ visit ต้องเป็น ช่องนี้อยู่แล้วสั้นคู่ visit แบบนี้เราไม่มา visit ถูกไหมนักเรียนอ่ะประมาณนี้ละกันเราถูกกันหรือเปล่าน่าจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับความแตกต่างของเสียงสระสองตัวนี้นะคะเป็น e แล้วก็ i นั่นเอง จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนื้อหาก็แน่นอยู่พอสมควรสำหรับ Skill 7C ที่เราไปดูเกี่ยวกับการกระทำที่คลัมซีซุ่มซ่ามหน้แอบหน้าอายนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการ Sharing Op i n i o n s การไปกระโดดร่มนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการออกเสียงนั่นเองเนาะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเอาไปเป็นประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับครูฟ้องและอักษรอนไลน์วันนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะ o ุณบายไกด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน